่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพกันก่อนนะคะคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพคือการที่มีสิ่งมีชีวิตน้อยนิดสายพันธุ์ต่างๆในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกหรือจะให้เข้าใจง่ายๆคือการที่มีชนิดพันธุ์สายพันธุ์และระบบนิเวศทั้งบนบกในน้ำในอากาศหรือที่แตกต่างหลากหลายบนจักรวาล นี้แหละค่ะเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพสามารถพิจารณาได้จากความหลากหลายระหว่างสายพันธุ์ระหว่างชนิดพันธุ์และระหว่างระบบนิเวศที่เป็นอยู่ดังที่จะกล่าวมาแล้วนั้นทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด8อันดับแรกของโลกและสูงสุดเป็นอันดับที่3ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยทั้งนี้มีพืชไม่น้อยกว่า 12,000 ชนิดซึ่งถือเป็นร้อยละ8ของพืชที่คาดว่ามีอยู่บนโลกมีจุลินทรีย์ราวๆ 150,000 ถึง 200,000 ชนิดคิดเป็นร้อยละ 5-6 ของจุลินทรีย์ที่คาดว่ามีอยู่บนโลกเพราะฉะนั้นถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งการพัฒนาพื้นฐานทรัพยากรชีวภาพทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นต้องการการวิจัยการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทั้งที่เป็นความรู้สมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการบูรณาการการเชื่อมต่อกับศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขณะเดียวกันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมสภาวะโลกร้อนภัยพิบัติซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทำให้ต้องเร่งสร้างความรู้พัฒนาการวิจัยการบริหารการจัดการความหลากหลายและการบริหารการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ทำวิจัยและคุ้มครองปกป้องทรัพยากรชีวภาพทั้งภายในและต่างประเทศการประชุมวิชาการเนี่ยก็จะมีการประชุมตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีข้อมูลเรื่องความหลากหลายการบริหารจัดการไปจนถึงเรื่องเชิงนโยบายนะครับเราก็ยังไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าเชิงนโยบายจะมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าส่วนที่เราคิดว่ามีผู้แทนมาจากทั่วโลกค่อนข้างมากเนี่ยคือมีผู้แทนจากสิ่งที่เรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเนี่ยมาเป็นจำนวนมากก็น่าจะมีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องการรักษาทรัพยากรชีวภาพทางด้านพฤกษศาสตร์นะโดยเฉพาะยิ่งบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งเมืองไทยเนี่ยก็กำลังเริ่มต้นจัดทำขึ้นขนาดใหญ่ที่ผาแดงความจริงก็มีหลายสวนนะสวนเล็กๆก็ไม่เล็กแค่อย่างสวนลงล็อกเก้าอะไรครับก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้หลากหลายทุกชนิดคราวนี้อันที่ผาแดงก็จะใหญ่คราวนี้ก็จะได้คุยกันว่าควรจะทำงานยังไงนะครับในขณะเดียวกันทางด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านนิทรรศการซึ่งด้านนิทรรศการเนี่ยก็จะมีนิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่างๆนะครับหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นมันมีตั้งแต่เรื่องของกิ้งก่าเรื่องการเอาทรัพยากรชีวภาพไปใช้ในการประกอบอาชีพไปตลอดจนถึงการอนุรักษ์เสือโคร่งแล้วก็ผลกระทบของการอนุรักษ์ต่อประชาชนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราควรน่าจะได้มีการปรึกษาหารือกันในการประชุมครับเราอาจกล่าวได้ว่าโลกของเรากำลังเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะสาเหตุหลักเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดของสาเหตุที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ทำการเกษตรแบบมุ่งเน้นการค้าจนเกินขอบเขตของความสมดุลทางธรรมชาติทั้งยังมีผลผลิตสายพันธุ์เดียวโดยละทิ้งสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมโดยเฉพาะเรื่องของพืช GMO และมีการใช้สารเคมีมากขึ้นทุกๆวันของการผลิตเกษตรทั้งระบบการเติบโตของประชากรและการกระจายตัวของประชากรทำให้เกิดการลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศการนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์มากเกินไปจนขาดความสมดุลการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสิ้นดังจะเห็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการทำให้เกิดแนวปะการังที่เกิดการฟอกขาวเกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองเราได้ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพไปแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมาดูประโยชน์และการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเรานะคะว่าจะมีแนวทางและควรตระหนักในการช่วยกันรักษาและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร